ไอซ์แจ้งหนุ่มปล่อยคลิปภาพไม่เข้าใจทำไมถึงโพสตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโนงเพอร์เฟคพาวเดอร์หลังจากที่มีหนุ่มโผล่โพสต์คลิปหวานกับคุณไอซ์ปรีชญานะคะทั้งโมเมนต์ข้างรักทั้งกอดทั้งจูบหวานกันนะคะออกเดทด้วยกันทั้งนั้นนะคะทำเอาหลายคนเนี่ยยินดีนะคะว่าสาวไอซ์มีหนุ่มหล่อมาทำให้ยิ้มได้แล้วค่ะแต่ล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะพบเขาว่าสาวไอซ์เคลื่อนไหวและโพสต์ชี้แจงนะคะว่าขอชี้แจงนิดนึงนะคะเขาบล็อกไอซ์ถูกช่องทางการติดต่อแต่ถ้าไม่มีการจัดการใดๆขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกันค่ะและยังได้โพสต์ผ่าน IG Story ด้วยนะคะว่าที่มีแอคเคาท์นึงค่ะเอาคลิปที่มีไอซ์มาโพสต์นะคะไอซ์อยากจะอธิบายให้ทุกคนรับทราบค่ะว่าเขาเป็นอดีตคนเคยคุยค่ะและทำความรู้จักกันในระยะสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วพอเราศึกษากันเราก็มีปัญหาตัวเขาก็มีสิ่งที่ต้องทำเราก็ตกลงยุติความสัมพันธ์กันค่ะสิ่งที่ไอซ์อยากจะบอกก็คือไอซ์ไม่ได้คุยกับเขามาพักใหญ่มากๆแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีคนส่งคลิปที่เขาลงในช่องทางของเขามาให้ค่ะทำให้คนส่วนใหญ่นะคะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นช่วงเวลาตอนนี้ค่ะไอซ์นะคะเลยขออธิบายในส่วนนี้ค่ะตอนนี้ไอซ์กลับมาโฟกัสกับงานทำงานแทบทุกวันไอซ์ว่างไอซ์ก็มาไลฟ์ติ๊กต็อกอย่างที่ทุกคนเห็นกันไอซ์นะคะไม่ได้มีเวลาออกไปหาเขาแน่ๆแต่ในส่วนที่คนถามไอซ์นะคะว่าทำไมเขาถึงเพิ่งมาโพสต์คลิปไอซ์รัวๆค่ะแล้วยังตอบคอมเมนต์ให้คนเข้าใจนะคะว่าตอนนี้ไอซ์คบกับเขาอยู่อันนี้ไอซ์ไม่ทราบเจตนาของเขาจริงๆและคงไม่ไปถามค่ะเพราะเรานะคะไม่ได้ติดต่อกันมานานมากๆๆแล้วหลังจบความสัมพันธ์ค่ะไอซ์ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถ่ายถามกันนะคะแม่ไอ้เราเนี่ยก็อุตส่าห์ร่วมยินดีที่สาวไอซ์ของเราจะมีคนค้ำใจสักทีนะคะแต่ดันมาทำตัวไม่น่ารักค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าต้องการอะไรค่ะแต่อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ